AFK Farm นะครับหรือ Away From Keyboard ที่เป็นฟาร์มนะสำหรับทองเยอะๆนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะผมเดานะผมว่ามันน่าจะประมาณนี้นะต่อไปยันต้นใช่ไหมโอ้ my god มี Discord แล้วเสียงเข้า Discord ปิดโอเคผมปิด Discord แล้วโอเคตัวระบบ AFK Farm มันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะมาจับด่านแต่ละด่านเนาะที่ผมได้สร้างที่มันมีอยู่นะครับมันก็จะเป็นสะพานใช่ไหมที่มันจะแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าผมหารุ่นที่แข็งแรงแล้วแต่มันจะมาคัมมิ่งซูนนะก็คือมาเร็วๆนี้นะเพราะผมยังไม่ได้สร้างนะกำลังวางแผนสร้างอยู่นะตัวต้นแบบยังไม่เสร็จเนาะแล้วตรงนี้ก็สมมติว่าไอ้ก้อนอิฐจะเป็นตัวเทเลพอร์ตเตอร์ใช่ไหมแล้วเทเลพอร์ตนะคนนะเข้ามาในตัวนี้เนาะนี่นะเข้ามาใน AFK Farm นี้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมทำเป็น Transparency 50ด้วยโอเคส่วนตอนนั้นมันก็จะมาที่ฐานใช่ไหมเดี๋ยวผมทำสมมุติไว้สมมุติว่าฐานคนอยู่นี้นะฮะจุดเกิดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทำตัว AFK ไหลเข้ามาใช่ไหมฮะเราก็ทำ AFK ไหลนะ AFK Farm ที่มันไหลได้นะเราก็ทำให้มันไหลมาแบบนี้นะนี่หลังจากนั้นเราก็ค่อยติดตัวเทเลพอร์ตเตอร์ไปอีกทีนึงนะแบบนี้ติดไปอีกรอบนึงนะเราก็จะน่าจะได้ประตูเทเลพอร์ตมาแล้วนะนี่เนาะซึ่งมันจะเทเลพอร์ตคนเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็จะไปเรื่อยๆนะจนมาถึงหีบสมบัติเนาะตัวระบบ FK Farm จะเป็นประมาณนี้นะที่ผมจะทำซึ่งมันก็คือสะพานแหละแต่คือผมจะชอบแต่ผมจะเอามาดัดแปลงเรื่อยๆจนกว่าสะพานมันจะไม่ขาดได้ทั้งคืนเพราะว่าพวกนี้คือผมทดสอบโดยการเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนแต่ส่วนใหญ่มันก็จะแบบ RIP สะพานนะแบบพังไปเลยประมาณนั้นซึ่งเป็นอะไรที่แซ่บมากจริงๆผมก็หวังว่าผมจะทำให้สะพานมันไม่ขาดได้นะก่อให้มันโดนอะไรขนาดนี้นี่เป็นแค่ตัวจำลองครับแบบตัวเล็กนะซึ่งใช้เวลาทำนิดนะก็ไม่ได้นานมากหรอกเพราะมันเหลี่ยมผมไม่ได้ทำให้มันโค้งเยอะหรือจะเอาแบบโค้งเยอะล่ะครับแบบโค้งเยอะก็ได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้ผมพูดตามตรงมันใช้เวลาพักนึงในการทำโค้งนะซึ่งมันก็ยังไม่สมูทมาแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าทำโค้งมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็จะนานกว่าแต่มันจะมีความสมูทมากกว่าโอเคป่ะครับโอเคก่อนที่เราจะจากกันไปผมอยากรู้เหมือนกันว่าระบบฟาร์มนี้มันแข็งแรงไหม ผมอยากรู้ระบบฟาร์มนี้แข็งแรงไหมเราก็มาดูกันนะครับว่าระบบฟาร์มนี้มันแข็งแรงไหมโอ้โหมาเป็นระบบฟาร์มแล้วคือเดี๋ยวเดี๋ยวกับระบบฟาร์มอย่างแข็งแรงแข็งแรงสุดๆเลยครับว้าวแข็งแรงมากนะครับผมชอบมากเลยระบบฟาร์มที่โคตรแข็งแรงแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้เราผ่านด่านไปได้เยอะอยู่นะครับไม่ใช่แล้วว่าตามตรงนะครับเราก็จะแบบRIP ตั้งแต่ต้นเกมแล้วแบบรีเซ็ตแบบแล้วเราก็ทิ้งไอ้นั่นไปเลยนะแบบทิ้ง FK Farm นั่นไปเลยแล้วเราก็เอาเงินมาสัก20ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะโอเคขอบคุณนะครับที่มารับชมเนาะคำนึงสูงนะครับเดี๋ยวมันมาเร็วๆนี้นะระบบฟาร์มครับนี้ขอบคุณครับ